สวัสดีครับเพื่อนๆครูอาจารย์ทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนการบริหารสมองสำหรับผู้สูงวัยใน4ท่าที่เราเตรียมมานั้นท่าแรกคือการทำท่าจีบแอลมือซ้ายทำท่าจีบมือขวาทำท่าแอลหลังจากนั้นให้นำมือซ้ายทำท่าแอลและทำมือขวาทำท่าจีบทำสลับไปมาเรื่อยๆประมาณ10ครั้งประโยชน์ของการทำท่าจีบแอลประโยชน์ของมันคือช่วยกระตุ้นการทำงานที่ประสานกันระหว่างตากับมือและยังช่วยในการกระตุ้นสมองแนะนำท่านี้ให้ไปทำกันเพื่อเป็นการกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงวัยนะครับหลังจากที่คุณแม่ของสมาชิกกลุ่มท่านหนึ่งได้ทำไปแล้วผลปรากฏว่าในขั้นตอนแรกยังมีอาการช้าเนื่องจากสมองยังไม่ถูกกระตุ้นหลังจากทำไปได้สักพักแล้วจึงเกิดอาการคุ้นชินทำให้สมองเกิดอาการกระตุ้นเนื่องจากกระบวนการคิดทำให้มีการกระตุ้นสมองและถนัดในการทำท่าจีบแอลมากขึ้นหลังจากที่ทำท่าจีบแอลได้สักพักหนึ่งแล้วประโยชน์ของมันคือช่วยกระตุ้นการทำงานที่ประสานกันระหว่างตากับมือจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทำมาสักพักหนึ่งแล้วคุณแม่ได้เริ่มคุ้นชินในการทำท่าจีบแอลแล้วต่อมาเป็นท่าบริหารปุ่มขมับให้นำมือทั้งสองข้างนวดเบาๆตรงข้างขมับทั้งสองข้างประมาณ30วินาทีประโยชน์ของมันคือช่วยให้สมองทั้งสองซีกทำงานได้อย่างสมดุลกันหลังจากทำท่าบริหารปุ่มขมับไปแล้วหลังจากนั้นเราจะทำท่าบริหารปุ่มสมองโดยใช้มือขวานวดไปที่ไหปลาด้านซ้ายเบาๆ30วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างเป็นด้านขวาประโยชน์ของมันช่วยในการกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นหลังจากที่เราทำท่าบริหารปุ่มสมองไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะบริหารสมองด้วยท่าแตะหู
โดยการใช้มือซ้ายอ้อมไปด้านล่างเพื่อจับหูขวาและใช้มือขวาอ้อมไปด้านบนเพื่อจับหูซ้ายหลังจากนั้นสลับข้างทำสลับกันไปประมาณ10ครั้งประโยชน์ของมันคือช่วยเรื่องความคิดป้องกันการหลงลืมบริหารสมองส่วนที่คิดคำนวณและกะระยะในการทำงานได้ดีขึ้นสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอฝากท่าในการบริหารสมองให้กับผู้สูงอายุให้กับทุกท่านได้รับชมขอบคุณครับ